ฉันชื่อลอร่าแต่ก่อนฉันอยู่ที่ลองไอแลนด์นิวยอร์กตอนนี้ฉันอยู่ที่เมืองเวสต์พอร์ตรัฐคอนเนตทิคัตกับสามีของฉันไมเคิลและก็ลูก3คนเจสสิก้าคาเมรอนแดเนียลฉันชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวฉันชอบตีกอล์ฟเล่นสกีและท่องเที่ยวฉันชอบไปช้อปปิ้งและฉันเป็นคนชอบรองเท้ามากฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจฉันเรียนดีและวิชาเอกที่ฉันเลือกเรียนคือการตลาดสิ่งที่ฉันได้เรียนมาทั้งหมดนั่นคือการใช้เงินลงทุนในการโฆษณาและทำการตลาดหลังจากเรียนจบฉันได้ไปที่งานตลาดนัดแรงงานฉันพบบริษัทต่างๆมากมายและเมื่อได้เห็นสิ่งที่บริษัทเหล่านั้นเสนอให้ฉันก็รู้สึกไม่ประทับใจความยืดหยุ่นทางเวลาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ฉันฉันไม่ชอบที่บริษัทเหล่านั้นบอกว่าฉันต้องทำอะไรแล้วฉันก็ได้มาศึกษาบริษัทนี้ทำให้ฉันรู้ว่าทุกอย่างฉันสามารถควบคุมได้ฉันสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองที่บ้านได้ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกๆฉันไม่เคยพลาดการแข่งฟุตบอลงานแสดงบัลเล่หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกๆเลยและฉันสร้างธุรกิจของตัวเองได้โดยไม่กินเวลาของครอบครัวฉันอยากเรียนรู้วิธีการทำตลาดของบริษัทนี้ทุกอย่างมันเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าคุณภาพซึ่งให้ประสบการณ์กับคนอื่นได้จริงๆเป็นความจริงที่เราส่งต่อผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคนที่เรารู้จักได้เพราะมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเราเองซึ่งไม่ต่างกับการที่เราไปดูหนังหรือไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรือได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มและเราต้องการที่จะบอกต่อคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ของเราบริษัทนี้ได้มอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราทุกคนพาเราไปท่องเที่ยวสถานที่มหัศจรรย์ทั่วโลกได้ไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆและคนสนับสนุนเราสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุดในวันนี้คือการที่เราได้ใช้โซเชียลมีเดียทำงานปัจจุบันเราใช้เวลาส่วนมากไปกับโซเชียลมีเดียดังนั้นเราสามารถเอาเวลาเหล่านั้นมาใช้สร้างธุรกิจในรูปแบบที่ทันสมัยได้ช่วงเวลาที่ฉันใช้โซเชียลมีเดียมันสนุกมากตอนที่ฉันเข้าร่วมธุรกิจนี้ครั้งแรกถ้าฉันอยากแนะนำให้คนที่อยู่เมืองอื่นๆฉันต้องส่งวิดีโอและจดหมายให้เขาวันนี้ฉันบอกคนเหล่านั้นให้ออนไลน์มาหาฉันได้เลยและฉันสามารถถ่ายทอดสดหรือเชิญพวกเขาทำกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียปกติมันใช้เวลาหลายสัปดาห์แต่ฉันบีบให้เหลือภายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วันได้ในเดือนแรกที่เราใช้กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเราสามารถเข้าถึงคนหลายพันคนผ่านทางเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนใน10กว่าประเทศฉันภูมิใจในทุกสิ่งที่บริษัทนี้สนับสนุนและฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่ฉันเดินเข้ามาในตึกฉันอยากให้ลูกดูเมื่อเข้ามาข้างในและเห็นชื่อของเราบนผนังมันเป็นการสร้างตำนานในธุรกิจนี้ผู้คนมักจะถามฉันว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นฉันในวันนี้หรือช่วงหลังนี้และฉันต้องบอกว่าฉันกำลังทำหน้าที่ช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นฉันเป็นภรรยาฉันเป็นแม่ฉันเป็นที่ปรึกษาฉันเป็นนักธุรกิจและฉันเชื่อในการสร้างความแตกต่างและให้กลับคืนแก่สังคม